กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าร่องมรสุมเข้าไทยแล้วโดยในช่วงวันที่26มิถุนายนถึง8มิถุนายนร่องมรสุมจะพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทำให้ยังมีฝนฟ้าคะนองบริเวณประเทศไทยตอนบนตามแนวขอบของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาจจะมีภาคกลางตอนบนโดยฝนจะตกในช่วงเย็นถึงค่ำและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก12จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพื้นที่ภาคเหนือเตือนเสี่ยงภัยฝนตกหนัก7จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักบริเวณตอนบนของภาคใน5จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมกรมอุตุยังแจ้งเตือนล่วงหน้าช่วงวันที่9ถึง15มิถุนายนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร